เขาจะมาแย้งกันแต่ทีนี้ผมจะพูดก็คือว่าทีนี้คนเป็นอย่างนี้ปั๊บครับว่าจะเอาใครเอาใครก็บอกผมผมก็พูดเจ้าที่ก็จะเป็นต่อไปสิ่งที่ท่านอยากพูดมาอย่างวันนี้คือวันนี้แม่ทัพได้มาพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยตัวเองวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะโล่งใจไหมหรือยังไงคะคือผมก็โล่งใจทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแค่เป็นความคิดเพียงแต่ว่าที่ชาวบ้านมาคุยกันเนี่ยมันมีแต่กระแสหลายกระแสที่ส่งไปในโซเชียลบ้านส่งไปไลน์อะไรก็ตามก็ทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจนะครับผมวันนี้ก็มาเห็นแล้วว่าถ้าชาวบ้านไม่เข้าใจเราก็ต้องมาคุยกับชาวบ้านก็มาคุยกันก็ชาวบ้านก็เข้าใจแล้วนะทางเจ้าที่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เรียนไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนภาคปกครองนะครับฝ่ายปกครองทุกคนมีหน้าที่ดูแลประชาชนดูแลชาวบ้านที่เราอยู่มาทุกวันนี้ก็คือมีหน้าที่นะครับรับภาษีของประชาชนก็ต้องดูแลประชาชนสิ่งไหนที่ประชาชนชาวบ้านไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ยุติธรรมเราก็ไม่ทำนะอันนี้เราก็คุยกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้ชาวบ้านเขาไม่มีความประสงค์ที่จะอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ไม่ทำนะครับเราก็ไม่ทำก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมนะฮะเราก็ไปดูที่อื่นว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าที่อื่นเขาไม่ยอมเราก็ไม่ยอมนะเราก็จบไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกับชาวบ้านวันนี้ก็ได้ข้อยุติหมดแล้วนะก็คือว่าเราก็จะไม่มีอะไรฮะพาคนกลับบ้านมาที่นี่นะครับเราก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกคนก็ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับทางเจ้าที่ก็ทำเหมือนเดิมนะครับไอ้ที่เขาว่าเหมือนเดิมก็คือปฏิบัติตามหน้าที่เหมือนปัจจุบันที่ทำอยู่แนวทางในการจัดหาสถานที่ทำกินของผู้ร่วมโครงการพาคนกลับบ้านต่อไปหลังจากนี้จะทำยังไงต่อไปนะครับนี่ผมก็ต้องเรียนตามรายงานตามสายการบัญชานะฮะก็ตามท่านผู้ใหญ่แล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ใหญ่ว่าจะให้ไปอยู่ที่ไหนหรือแต่การที่จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในดุลพินิจของท่านพักสี่ก็จะต้องหาที่เหมาะสมที่สุดโดยที่ไม่กระทบกระเทือนใครไม่กระทบกระเทือนชาวบ้านไม่กระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมไม่กระทบกระเทือนป่าไม้นะครับแล้วก็ที่ดินไม่มีการบุกรุกอันนี้เราก็ต้องดูแลกันต่อไปว่าจะเอาตรงไหนก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะตรงไหนเพราะผมก็ตอบไม่ได้นะว่าอยู่ตรงไหนนะครับจำนวนของผู้ร่วมโครงการนี้มันจะมี2ส่วนใช่ไหมครับส่วนหนึ่งคือสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้ตามปกติแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนี่คือต้องหาที่ทำกินตรงนี้มีจำนวนตัวเลขยังไงนะครับครับในความคิดที่ทำมานะครับที่ผมทำมาเนี่ยบางคนที่มีญาติพี่น้องนะฮะญาติพี่น้องเขาก็มารับตัวกลับไปนะฮะบางคนที่ไม่มีญาติพี่น้องเขาก็เข้าโครงการพัฒนาลิไปมาช่วยกันทำงานหาอาชีพนะครับผมคิดว่าในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอย่างเงี้ยมันดีที่สุดแล้วดีกว่าที่ให้เขากลับไปเนี่ยโดยที่เขาไม่มีอะไรเลยและเขาก็สมมติมา100คนเนี่ยแยกไป20ครอบครัวเขาไปบุกลุกป่าไปทำลายป่าทำลายต้นน้ำเนี่ยมันจะยากและหาคนดูแลได้ยากกว่านี้อีกนะแต่ถ้าเราให้เขามาอยู่รวมกันมาทำอาชีพเนี่ยผมว่ามันจะดูแลง่ายนะและทุกอย่างมันก็จะง่ายเขาเป็นคนไทยนะครับสามารถไปที่ไหนก็ได้ทั้ง76จังหวัดประเทศไทยแต่ถ้าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาขึ้นไปในบนป่าบนเขาหรืออะไรเนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่านี่เราก็หาตัวลำบากเหมือนกันแต่ถามว่าผิดไหมผิดเราก็ต้องจับผิดนะครับเพราะนี่ก็คือเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับถ้าญาติพี่น้องใครมีก็มารับตัวแล้วกลับไปดำเนินชีวิตที่บ้านต่อไปอันไหนถ้าไม่มีเราก็จะดูแลคนในโครงการพัฒนาหรือหาอาชีพให้ทำตอนนี้จำนวนของผู้ที่ต้องหาที่ทำกินนี่มีประมาณเท่าไหร่ได้นะครับก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับประมาณร้อยคนแต่ก็จะมีคนมาออกมาพาคนกลับบ้านเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ที่ยังไม่ได้ออกข่าวก็มีประมาณ20กว่าคนนะที่จะเข้ามาอยู่โครงการพาคนกลับบ้านสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้สถานที่พักอาศัยในปัจจุบันนะครับก็ที่ได้เคยพาไปแล้วนะที่คนหาลานที่นครพาราณก็ได้พาไปดูทีแล้วนะครับซึ่งพันธุ์ยาท่านโอไอซีท่านก็มานะครับว่าท่านก็มาดูแล้วก็เห็นว่าดีแล้วก็ชมเชิญทางนโยบายของรัฐบาลว่าเป็นนโยบายที่ดีมากนะครับเดี๋ยววันที่12นี่ก็ทางท่านฮาบิสจากประเทศเยเมนท่านก็จะมาดูอีกนะครับแล้วก็จะพาท่านที่ประธานที่เยเมนไปดูวันที่12นะก็ท่านสื่อว่าก็เชิญไปนะครับ9โมงเช้าที่นครพาราณนะครับ